นำท่านผู้ชมกลับเข้าสู่สำนักงานเขตจอมทองนะครับวันนี้ช่องเจ็ดสีร่วมกับเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นสดจากที่นี่ครับเป็นศึกยอดมวยโลก WBC กราบขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองในฐานะประธานในการจัดการแข่งขันและท่านประธานจัดการแข่งขันก็คือผู้อำนวยการเขตนะครับอดีตประธานสภากรุงเทพมหานครคุณสุชัยวีรกุลสุนทรมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับนี่เป็นมวยคู่แรกของการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับพลังพล CP Placemart กับตอนนี้มาเบาเริ่มแล้วครับสวัสดีครับเรามาชมคู่แรกนะครับอย่างถ้าคอมวยนี่จะทราบดีเลยครับนักชกทางด้านมุมแดงก็ถือว่าเป็นยอดมวย2แบบอีกคนหนึ่งครับพลังพล CP Freshmart หรือว่าชกมวยไทยก็คือพลังพลเพชรยินดี Academy ถือว่าเป็นยอดมวยไทยในรุ่นเล็กนะครับพิกัดน้ำหนัก108ปอนด์นี่หาตัวจับยากครับในลีลาแบบชั้นเชิงแบบมวยไทยก็เรียกว่าชกแต่ละครั้งนี่ต้องเรียกว่าต่อน้ำหนักให้คู่ชกโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นทางเพชรยินดีเห็นว่าการเอาพลังคนมาสร้างสู่ถนนสายแชมเปี้ยนโลกนี่น่าจะมีความหวังครับให้แฟนมวยชาวไทยได้เฮกันครับพลังคนเป็นแชมป์ WBA เอเชียนะครับรุ่น108ปอนด์ก็รุ่นไลฟ์ไฟเวทคู่ชกนั้นจากฟิลิปปินส์นะครับตอนนี้มาเบาเป็นผลงานของเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นอีกครั้งนึงนะครับที่เสนอถ่ายทอดสดในเขตจอมทองแห่งนี้น่าจะเป็นครั้งที่4แล้วนะครับก็เรียกว่าจัดเป็นประจำแล้วครับสำหรับท่านสุทธิชัยวีรกุลสุนทรครับอดีตประธานสภากรุงเทพมหานครก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่านครับที่ส่งเสริมและก็สนับสนุนให้เยาวชนชาวไทยครับได้หันมาสนใจกีฬาครับห่างกายยาเสพติดแล้วก็ก้าวสู่สถาบันแชมเปี้ยนโลกสถาบันหลักครับเป็นเจ้ายอดมงคล CP Freshmart ครับแหมก็ประสบความสำเร็จไปแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาสร้างสรรค์กันต่อไปครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่อดีตประธานสภากรุงเทพนั้นดึงเยาวชนให้เข้ามาอยู่ในวงการกีฬาโดนเราโดนเหมือนกันครับไปผลงานยกแรกนะครับตอนนี้มาเบาแต่ว่าปลายยกไม่เบานะครับเราโดนเต็มๆนะครับฮุกซ้ายขาปัดเลยครับขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรถกระบะโตโยต้าไฮลักซ์วีโก้แชมป์คุณอดิเรกศรีประทักษ์กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารและดร.พงษ์วิเศษไปทูลประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการบริษัทเจริญภคภัณฑ์หาญจำกัดมหาชนยก2ครับชมกันต่อครับในยกที่2ของการอุ่นเครื่องนะครับเตรียมความพร้อมก่อนที่จะทำศึกใหญ่ครับสำหรับพลังพลก็เป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์แล้วครับถือว่าเมืองมวยบุรีรัมย์ก็จ่อคิวกันหลายคนครับทั้งเจ้าพนมลุงเล็กนี่ก็ยอดมวย2แบบอีกคนหนึ่งก็จะได้ไปเจอกับพนมลุงเล็กที่นครสวรรค์ครับในวันพฤหัสที่5ดีที่5ครับก็เป็นโปรแกรมใหญ่นะครับช่องเจ็ดสีถ่ายทอดสด3ชั่วโมงนะครับ5กุมภาพันธ์วันเฮงป้องกันแชมป์ครั้งแรกหลังจากที่ได้แชมป์ของสภามวยโลกมานะครับเจอกับเจฟฟรีย์คาเลโลจากฟิลิปปินส์ครับพี่น้องชาวนครสวรรค์เตรียมเชียร์ครับเริ่มถ่ายทอดบ่ายโมงถึง4โมงเย็นต้องช่วยเชียร์กันดังๆแล้วครับแชมป์เป็นโลกหนึ่งเดียวของสภามวยโลก WBC ครับวันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิมแต่ว่าตอนนี้ครับมาดูพลังพลเรียกว่าวันนี้ครับคู่อุ่นเครื่องนี่ของแข็งของแรงนะครับอย่างที่ได้ชมไปแล้วครับยกที่ผ่านมาตอนนี้มาเบาแต่ว่ามันพักเหลือเกินดูสภาพร่างกายของเขาค่อนข้างดีนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ฟิตต้องระวังนะครับพลังพลถึงแม้ว่าจะได้ช่วงชกที่สูงกว่าเล็กน้อยแต่ว่าดูฮุกซ้ายของแล้วนี่มาเบานั้นไม่ธรรมดาคู่2นั้นเพชร CP Freshmart นะครับป้องกันแชมป์118ปอนด์ครั้งที่5ต่อจากนี้ครับถือว่าวันนี้ครับที่สำนักงานเขตจอมทองครับจัดใหญ่จัดเต็มครับหลังจากเพชรป้องกันแชมป์แล้วยังมีเจ้าก้องฟ้านะครับก้องฟ้า CP Freshmart ก็เป็นแชมป์โลกเยาวชนในรุ่น108ปอนด์แต่ว่า3แชมป์เลยครับวันนี้เป็น WBC นะครับครับวันนี้ WBC 2ครับ WBA 1
2 3นั้นเป็นสุภาพมวยโลกกำลังจะหมดยกที่2ครับปลายยกเราจะโดนเรื่อยเลยครับโดนเลยครับภาพช้าครับยกที่2พลังพล CP Plasma กับดอนนี่มาเบาปลายยกเราได้ฮุกซ้ายนะครับขึ้นยก3ขอบคุณคุณวิเชียรสมภพลุงโลดนะครับบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดผู้จำหน่ายโตโยต้าคุณประชัยเลี้ยวไพรัตประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท TPI โพลินจำกัดมหาชนปูนซีเมนต์ TPI สีนาโนซุปเปอร์อาร์เมอร์ TPI และปุ๋ยออร์แกนิก TPI ยก3นะครับชมกันต่อครับแล้วนี่เป็นประเภทชิงจังหวะนะครับประเภทมวยฝีมือด้วยกันทั้งคู่ทั้งคนเปิดเกมครับเปิดเกมแต่ว่าเจ้าดอนนี่มาเบานี่แฟนๆชาวไทยคงคุ้นหน้านะครับเรียกว่ามาเป็นด่านทดสอบให้กับนักชกมีระดับนะครับทั้งวันเฮงวันเฮงก็เคยประทะฝีมือมาด้วยเป็นนักมวยจากฟิลิปปินส์นะครับแต่ถือว่าประเทศไทยนั้นจะเป็นบ้านที่2ไปแล้วนะครับมาบ่อยแฟนๆพอนึกหน้าออกนึกเข้ารางออกครับวันนี้เขามานั้นค่อนข้างใหญ่นะครับหนาบึกทีเดียวครับนี่เป็นยก3ครับ1 2เสียงพี่เลี้ยงกระตุ้นอยู่ข้างล่างนะครับว่าให้เดินให้เร็วออกหมัดให้ไวเริ่มเดินแล้วนะครับพลังพลก่อนการชกครับบรรดาคอมวยครับคอมวยบอกว่าพลังพลวันนี้เจองานหนักแน่ครับตอนนี้มาเบาแกเดินมาชิงแชมป์เรียกว่าหลายครั้งนะครับครับไปอยู่ในสามเหลี่ยมนะครับไม่จังหวะนี้ครับทำให้เสียโอกาสนะครับกำลังเข้าได้เข้าเข็มแล้วครับเข้าสุดลงไปไม่เป็นไรครับหาจังหวะใหม่ไล่เข้าในที่แคบๆอับๆนะครับต้องระวังช่วงปลายยกนะครับเพราะว่าเบาๆนั้นทำมา2ยกแล้วเร่งช่วงปลายสัญญาณ10วินาทีดังขึ้นนี่แหละครับปลายทุกยกเลยนะครับเด็ดให้ตลอดนะครับในช่วงปลายยกหมดยกที่3ครับผลงานยกที่แล้วนะครับต้นๆเราทำมาดีตลอดนะครับแต่ว่ามาบอลนั้นมาเร่งช่วงปลายยกแล้วทำต่อเนื่องมา3ยกแล้วนะครับนี่เป็นผลงานในยกที่แล้วกำลังจะขึ้นยกที่4ผู้ใหญ่หลายท่านนะครับรวมทั้งคุณสุทธิชัยวิรุณสุนทรพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองอยู่บนเวทีท่านประธานนะครับขอบคุณทั้ง2ท่านและก็ต้องขอบคุณครับบริษัทไทยเสียงยนต์การเกษตรจำกัดรถเกี่ยวนวดข้าวไทยเสียงยนต์การเกษตรบริษัทบุญส่งโอสถเด็กในพานทองจำกัดน้ำมันตรามาวินบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตโฟมล้างหน้าพรีมโนบุทิฟฟี่แอนด์ซีโอเยลซาร่าและไดฟิลินชมกันต่อครับยกที่4สังเกตครับคู่นี้ชกกันแบบเรียกว่าไม่มีอะไรที่เราเริ่มเดินมา2ยกเลยนะครับพยายามจะไล่มาบอลนี้เข้าไปในสามเหลี่ยมโอ้โหกลับคู่เลยครับดูดีๆนะครับจังหวะบวกของมาบอลไม่ธรรมดานะครับโอ้โหก้มต่ำครับโอ้โหชนเลยเดินเตือนไหมครับต้องเตือนครับต้องเตือนครับการสมศรีภูศรีครับมีเจตนาเลยครับเจตนาเมื่อกี้โดนของพลังคนเข้าไปมีเอียงเหมือนกันครับนักชกจากฟิลิปปินส์ก็ถือว่าคนทายาทมากๆนะครับเรียกว่าเดินทางมาเมืองไทยนี่แกประกาศเลยครับว่าแกเนี่ยไม่เคยครับไม่เคยแพ้น็อกเต็มที่อย่างมากก็แพ้คะแนนเพราะฉะนั้นดูซิว่าวันนี้ครับพลังคนของเราเนี่ยแหมจะกล่อมอยู่ไม่อยู่เมื่อสักครู่นี้มีเอียงไปเหมือนกันครับดอนนี่มาเบายก4นี่มีเสียงเชียร์จากแฟนกีฬาแฟนมวยดังมากขึ้นนะครับดังขึ้นใช่ใช่เดินได้ดีนะครับดูดีๆพาดีๆขายังไปได้เรื่อยๆครับดอนนี่มาเบา
ยังไม่อยู่กับที่นะครับก็เคลื่อนตัวไปเรื่อยครับกระดูกประสบการณ์ชั่วโมงบินในเชิงมวยสากลนะครับต้องยอมรับครับว่าของเขานี่กระดูกประเภทกระดูกแข็งโป๊กครับเพราะฉะนั้นวันนี้พลังพลจะได้ทดสอบกับนักมวยที่ประสบการณ์สูงๆนะครับดูแกจะมีย่นมีย่อแต่ว่าแหมก็ฟื้นขึ้นมาได้ตลอดครับสำหรับจอนนี่มาบ่าวสวยครับพลังพลอยู่ในช่วงปลายยกปลายยกที่4เร่งแล้วหมดยกที่4ครับยกนี้เราได้ภาพช้ายก4นะครับเป็นยกที่พลังพลยกระดับเดินเร็วแล้วก็เน้นจำนวนหมัดมากขึ้นนะครับขอบคุณบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนนิวเวียคอมเพนไดเกียว 2T ไดเกียวออย 4TMA ประกันชีวิต AIA และคุณพิชัยกิติที่กรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเภสัชหุ้นชิวจำกัดตามกันต่อนะครับยกนี้ขึ้นยก5พลังพลกับดอนนี่มาเบาเรียกว่าผลงานครับของพลังพลมีขึ้นเป็นลำดับแล้วครับเริ่มจับจังหวะนักชกจากฟิลิปปินส์ได้แล้วครับแม่ตอนนี้เรียกว่าเดินเร็วขึ้นสตาร์ทเทรนเนอร์ครับแม่วันนี้นำโดยครูพยัคฆ์ชอพิมลครับแล้วก็ชัดชัยชัดชัยเพชรยินดีหรือชัดชัยสาสกุลอดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่แม่ตอนนี้สั่งเดินเร็วเลยวันนี้ระดับอดีตแชมป์โลกแล้วก็ครูมวยมาเต็มกราฟเลยนะครับแม่เขาไม่อยู่กับที่จริงๆนะครับตอนนี้เบาๆหมุนไปได้เรื่อยๆนี่ระวังครับซ้ายหุบซ้ายนะครับโดนอีกแล้วครับขวาตกไม่ได้นะครับขวาตกขวาตกก็ทะลุกาดนะครับปัจจุบันพลังพลนอกจากชกมวยแล้วนะครับยังเป็นทหารของสังกัดทหารเลยโอ้ยมีบวกมาสวยครับชุดนี้โอ้ยหัวแกก็มาครับโอ้โหเก๋าจริงๆครับมาเบาทำท่าจะแย่จะแย่นี่มีหางคิ้วด้านขวาดูมันปลิออกมาแล้วนะครับตอนนี้มาเบาเห็นเลือดซิบๆแล้วครับน่าจะเป็น2หมัดเมื่อสักครู่ที่ในสามเหลี่ยมไม่ต้องห่วงครับวันนี้คุณหมอตุ๋ยครับคุณหมอตุ๋ยลุงเจริญจากโรงพยาบาลโรงพยาบาลเรียกกับหนโยธินครับเรียกว่าดูแลอย่างใกล้ชิดเลยที่ขอบเวทีจังหวะเข้าสามเหลี่ยมนี่แหละครับเราต่อยได้เลือดมาแล้วครับเลือดทางคิ้วด้านขวาของมาเบาครับมีเลือดไหลลินลงมาจุดนี้เปิดแผลได้ครับสองหมัดนี้ดีครับหนึ่งสองดีครับเป็นคนแล้วนะครับเป็นยกที่ดีที่สุดของพลังพลต่อยได้สวยๆไหลหมัดนะครับยกนี้ของเราชัดเจนครับภาพช้าในยกที่แล้วถือว่ากันว่าเป็นยกที่ดีที่สุดของพลังพลนะครับต่อยได้เนื้อๆเน้นๆแล้วก็สร้างความบอบช้ำให้กับตอนนี้เบาๆพอสมควรครับนี่เป็นผู้ชมกีฬาจากกัมพูชานะครับเดินทางมาจากพนมเปญแล้วก็เสียมเรียบมาดูกีฬามาดูมวยบ้านเราครับขอบคุณสินเชื่อธนาคารธนชาติบริษัทนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและคุณมนกส่วนดีประธานบริษัทโรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ลาดพร้าวผู้ผลิตแชมพูมโนดาแคร์และผลิตภัณฑ์สกินเดียวขอบคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเวลกันต่อครับยกที่6ครับแหมยกที่ผ่านมานี่พลังพลโชว์ผลงานไว้ได้สวยเลยทีเดียวครับดูสิว่ายกนี้แหมจะยัดเยียดความปราชัยแบบไม่ครบยกให้กับนักชกชาวฟิลิปปินส์คนนี้ได้หรือเปล่าครับแหมเขาบอกว่าเขาไม่เคยโดนน็อกครับในเมืองไทยเพราะฉะนั้นพลังพลอยู่ไม่อยู่ครับโอ้โหสวยครับชุดนี้ดูครับดูลูกย่อลูกชนของดอนนี่มาบ่าวครับมีย่อแล้วโยกนะครับย่อแล้วโยกตัดลำตัวมันเด็ดเดี่ยวเอาตัวรอดเก่งนะครับเขาไม่หยุดอยู่กับที่แล้วก็เมื่อหลังแตะเชือกเข้ามุมบัตรก็จะพลิกออกมาของเราเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับดีขึ้นเรื่อยๆเป็นการยกระดับให้ดีขึ้นทีละยกทีละยกคมต่ำต่อยยากหน่อยนะครับ
สมศรีภูศรีแยกออกมายังไงพลังพลไม่สนครับเดินเปิดเกมกะเอานับเอาน็อกเลยทีเดียวสวนมาแรงทุกเม็ดครับสำหรับนักชกชาวฟิลิปปินส์คนนี้ก็ตันทั้งตัวนะครับดูว่ารูปร่างเขานั้นปึกบึนศีรษะระวังครับระวังศีรษะครับอันตรายเลยครับหมัดที่3กำลังจะมาเวลาแกเข้ามุมนี่ศีรษะพุ่งออกมาก่อนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นพลังพลครับเป็นมวยไม่หยุดไม่หยุดอยู่กับที่นะครับเขาไปได้ตามเข็มนาฬิกาทวนเข็มนาฬิกาก้มต่ำต่อยยากครับต่อยไม่ถึงครับหลุดออกไปได้แล้วหมดยกครับภาพช้ายกที่แล้วครับยก6ซึ่งเป็นยกที่ดีอีกยกหนึ่งของพลังพลนะครับเราเริ่มดีตั้งแต่4นะครับ4 5 6วิธีหลบของเขาย่อแล้วก็โยกนะครับขอบคุณบริษัท TPI โพลินชีวะอินทรีย์จำกัดปุ๋ยออร์แกนิก TPI บริษัทสากลท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC ท่อน้ำไทยบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดสีคิงคอปราสีคลีนชิลสีโปลีน่าคุณทรงวิทย์คุณกระจรศักดิ์ศักดาพงศานุรักษ์ขึ้นยก7ชมกันต่อครับยกที่7คู่นี้ชกกันทั้งหมด8ยกนะครับเป็นการอุ่นเครื่อง8ยกหลายคนอยากจะเห็นนะครับว่าคนที่ไม่เคยถูกน็อกมาเมืองไทยไม่เคยถูกน็อกวันนี้พลังพลท่านน็อกได้นี่เป็นตำนานเลยนะครับครับหนักของแรงแกเจอมาเยอะครับสำหรับดอนนี่มาเบาดูเวลาแกรับนี่เดี๋ยวจะมีโต้หนักโต้แรงออกมาสวนออกมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับศีรษะชนเลยครับก้มต่ำแล้วพุ่งชนกรรมการเตือนรุนแรงนะครับครั้งที่สองเป็นลูกคล้ายๆว่าเจตนากับประสบการณ์สูงครับพอตัวเองโดนต้อนเข้ามุมไม่รู้จะออกยังไงครับศีรษะพุ่งมาก่อนสังเกตดีๆนะครับการไล่มวยการต้อนมวยของพลังพลนี่ถือว่าน่าชื่นชมครับแหมไม่ผู้ชกออกจากมุมยากฮะแล้วก็สุดลงไปเลยครับการเตือนอีกแล้วนะครับไล่เรามาศีรษะโดนเตือนบ่อยนะครับตอนนี้มาเบาในยกนี้ก็เป็นแท็กติกนะครับเป็นแท็กติกหยิบเข้าไปครับในพื้นที่แคบๆมาแล้วครับก้มต่ำแล้วครับระวังครับก้มแล้วครับก้มนิดทีเราต่อยยากเป้ามันก็ผิดไปนะครับแต่ถึงอย่างไรพลังพลก็ทำหน้าที่ดีนะครับตั้งแต่ยก5เป็นต้นมาโอ้มันไปเปิดหน้าครับดีว่าโดนไม่หนักเลือดไหลเข้าตาเล็กน้อยครับด้านขวาของดอนนี่มาเบาผลงานยกที่7นะครับก็ยังคงเส้นคงวานะครับสำหรับพลังพลมีหลายจังหวะที่เป็นหมัดต่อยเน้นและชัดเจนนะครับในขณะที่มาบาวโดนเตือน2ครั้งทั้งศีรษะและก็เจตนาก้มต่ำนะครับขอบคุณบริษัทขายยาเพนภาคจำกัดบริษัทกอลมินส์โปรดักต์จำกัดบริษัทแสงไทยเมดิคอนจำกัดขอบคุณชมรมเพื่อนรักเพื่อนนะครับทุกท่านรวมทั้งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองและท่านประธานจัดการแข่งขันคุณสุทธิชัยวีรกุลสุนทรยกที่8ยกสุดท้ายครับเราเตือนอีกแล้วนะครับเรียกว่ายก8แล้วครับโอ้โหแต่ว่ายังประมาทไม่ได้นะครับพลังคนเพราะว่าเจ้าดอนนี่มาเบานี่สวนหนักสวนแรงทุกหมัดเลยทีเดียวนี่แหละครับแกรู้ตัวว่าสถานการณ์เป็นรองครับเริ่มจะเดินบวกกับเราแล้วนะครับสิ่งที่พลังคนต้องระวังครับแต่มาถึงตรงนี้ครับทีมงานผู้สนับสนุนครับทั้งเสนาคุณวิรัติวชิระรัตนวงศ์ครับโอ้โดดยงเลยครับเสียตังค์มองแล้วพลังคนโอ้โหตอนนี้ติดต่อทั้งโลกโอ้มาแรงแล้วครับมาเบาพอเราผ่อนเกมปุ๊บแหมเขามาทันทีครับเพราะฉะนั้นแหมต้องเสียตังค์บอกต้องคูอย่าผ่อนครับถอยแล้วได้ใจนะครับพอเราถอยแล้วเขาได้ใจครับต้องบล็อกให้ดีครับก็มาบาก็น่าจะรู้ตัวนะครับประการนั้นต้องเป็นรองแน่ตัดสินใจเดินยกสุดท้าย
หนียวจริงๆนะครับโอ้โหดูครับศีรษะใส่เป็นว่าวจุฬาเลยครับศีรษะของดอนนี่มาเบาเก๋าแล้วครับเก๋าที่กำหนดเอาไว้8ยกนะครับแหมเป็นเกมยาวนี่ไม่แน่ครับอาจจะเก็บได้ครับแต่ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงปลายยกที่8แล้วความเก๋าเลยครับเรียกว่าเก๋าชนิดเอาตัวรอดครับครบ8ยกแล้วนะครับโอ้โหเครื่องพิเศษพักสักครู่เดียวเป็นไฮไลท์รวมทั้งหมดนะครับคู่แรกของการถ่ายทอดสดศึกยอดมวยโลก WBC สดจากสำนักงานเขตจอมทองกรุงเทพมหานครวันนี้นะครับเราของทีมเทสตากับตอนนี้มาเปล่านะครับส่วนวันพฤหัสบดีที่5กุมภาพันธ์อีกไม่กี่วันเนี่ยครับมีพิธีมวยโชคราวลานหน้าสลากลางจังหวัดนครสวรรค์ศึก CP Fresh Mart เขย่าบัลลังก์โลกและคาราวาน CPF จังหวัดนครสวรรค์นะครับดูการป้องกันตำแหน่งครั้งแรกของวันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิมนะครับจะเป็นโลกรุ่นสโตรเวทของสภาเมโล WBC ครับผู้ท้าชิงเป็นฟิลิปปินส์ครับเจฟฟรีย์กาเลโลนะครับทั้ง7สีร่วมกับเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นถ่ายทอดสด3ชั่วโมงนะครับบ่ายโมงถึง4โมงเย็นพร้อมสินค้า CP พักอีกครั้งครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพเมื่อชกครบยกกรรมการชูมือเลยครับให้แชมป์ของ WBA เอเชียนะครับในรุ่นไลท์ไฟเวท108ปอนด์ติดตามนะครับเด็กคนนี้ให้ดีดาวรุ่งดวงใหม่นะครับชนะดอนนี่มาเบาแต่ไม่เบาเลยนะครับนักมวยชาวฟิลิปปินส์